Alright. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm Mr. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบ1เดือนใช่ไหมคะทุกคนที่ลูกหมีไม่ได้ลงคลิปวิดีโออะไรเลยเนาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนลูกหมีก็มากับคลิปวิดีโอการแต่งตัวบ้างเนาะหลังจากที่ทำเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้มีการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็นำมาฝากเพื่อนๆกันทั้งหมด7ลุคนะคะทุกคนก็เพื่อนๆก็สามารถแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะลูกหมีก็จะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนก็เลื่อนลงไปดูกันได้เลยลูกหมีจะพยายามแบบใส่ให้ได้มากที่สุดเนาะตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะบางลุคก็สามารถแต่งในหน้าหนาวของประเทศไทยเราได้นะคะทุกคนลูกหมีก็เลือกมาให้แล้วนะคะก็อินสปิเรชันในการแต่งตัวของคลิปวิดีโอนี้ลูกหมีก็ดูมาจากใน Pinterest นะคะทุกคนแล้วก็เลือกมาอัดแอปปรับใช้ให้มันเข้ากับเสื้อผ้าที่เรามีอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลุคแรกเลยค่ะมาเริ่มกันที่ลุคแรกนะคะทุกคนสำหรับลุคนี้นะคะลุคนี้ก็จะเลือกเป็นสเวตเตอร์นะคะซึ่งสเวตเตอร์นี้เนี่ยเป็นของยูนิโคนะคะทุกคนก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะโทนอุ่นๆอันนี้เนี่ยลูกหมีเลือกมาเป็นไซส์โอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นไซส์ A แบบใหญ่กว่าตัวลูกหมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะผ้าเขาดีนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยนี่ส่วนด้านในมันจะมีความเป็นผ้าแบบนี้ด้วยทุกคนมันจะให้ความอุ่นอยู่นะคะอันนี้จะมีความเป็นนุ่มๆขนๆแบบนี้ใส่สบายเลยนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ลูกหมีจะเลือกแมทกับเป็นไบเกอร์ช็อตซึ่งไบเกอร์ช็อตเนี่ยก็จะใส่เป็นของอันนี้นะคะ Shein นะคะทุกคนลูกหมีชอบนะมันแบบเก็บทรงได้ดีนะคะแล้วก็ผ้ามันไม่ได้บางด้วยนะคะมีความว่าหนาอยู่แล้วก็ยืดได้ดีอยู่นะคะก็ใส่ไปหลายครั้งแล้วผ้ามันก็ไม่ยืดอะไรด้วยความแบบไม่ได้สั้นจนเกินไปมันจะลงมาถึงประมาณหน้าแข้งของเรานะคะซึ่งใส่แล้วก็สบายทุกคนเก็บทรงได้ดีนะคะลูกหมีชอบตรงที่ว่าข้างบนตรงนี้มันเหมือนมันจะแบบเป็นเอวสูงนิดนึงซึ่งมันจะเก็บแบบตรงช่วงบริเวณพุงเราได้นะคะพอใส่ไปแล้วก็เข้ารูปได้ดีเลยค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้รัดจนเกินไปด้วยสำหรับลุคนี้นะคะทุกคนลุคนี้ก็จะแมทกับรองเท้าแวนนะคะแวนโอสคูก็สีดำปกติเลยนะคะก็จะได้ลุคมาประมาณนี้เลยค่ะ I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. 'Cause I'm a stalker, I seen all of your posts.ต่อมานะคะทุกคนมาลุคที่2กันบ้าง นะคะสำหรับลุคที่2นี้นะคะลูกหมีก็จะเลือกเป็นเสื้อครอปอันนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นเสื้อครอปสีดำนะคะในลูกหมีซื้อมาจากในSheinทุกคนคือตอนแรกที่ลูกหมีเห็นภาพแบบไม่คิดว่าผ้ามันจะเป็นแบบนี้นะคือตอนแรกดูผ้าแบบผ้าคิดว่าผ้าจะเป็นแบบประมาณเนี้ยเป็นผ้าเหมือนสเวตเตอร์อันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ผ้าเขาแบบมีความบางกว่าผ้าเมื่อกี้นิดนึงนะคะนี่ผ้ามันประมาณเนี้ยทุกคนมีความแบบเนี้ยแต่มันก็ใส่สบายนะคะทุกคนไม่ได้แบบดูคันอะไรอย่างงี้ตอนแรกแบบจับผ้านึกว่าแบบใส่แล้วแบบจะคันจะไม่สบายตัวอันนี้ก็คือโอเคส่วนชายตรงปลายมันนะคะมันก็จะเป็นแบบชายปล่อยๆใช่ไหมคะทุกคนเวลาเรายกแขนอะไรอย่างงี้มันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนเสื้อเอวลอยทุกคนแต่มันไม่ได้ลอยมากนะคะอันนี้ลูกหมีสั่งมาเป็นไซส์ S นะคะทุกคนซึ่งดีเทลแขนเขาตรงนี้เขาจะมีความเป็นจำๆแบบนี้ด้วยก็คือน่ารักดีนะคะเวลาใส่ไปแล้วมันก็จะมีความแบบพองๆตรงแขนเรานิดนึงอะไรอย่างนี้สำหรับลุคนี้นะคะลุคนี้ก็จะเลือกแมทเป็นกับกระโปรงนะคะทุกคนซึ่งเป็นกระโปรงแบบทรงวินเทจแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระโปรงแบบด้านล่างจะบานนิดนึงนะคะเป็นกระโปรงยาวเลยเลือกแมทกับเสื้อครอปสีดำก็สวยดีนะคะซึ่งกระโปรงอันนี้เนี่ยเขามีซับในให้ด้วยนะคะทุกคนก็ไม่โปนะคะแต่ว่ามันจะเป็นซับในแบบครึ่งตัวคือไม่ได้เต็มตัวนะคะนี่จะเป็นซับในของเขาผ้าใส่สบายด้วยนะคะมีความแบบนิ่มอะไรแบบนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่กระโปรงแบบเนี้ยมันแบบซักแล้วมันจะไม่ยับแบบทุกคนแบบไม่ต้องรีดเลยเนี่ยเราเป็นสายขี้เกียจใช่ไหมก็ชอบนะคะสำหรับกระโปรงแบบนี้เลยI can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. 'Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just trying to ต่อมานะคะทุกคนสำหรับลุคที่3นะคะซึ่งลุคที่3ในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนแบบคลีนนะคะจะมีความเป็นสีครีมๆนะคะอันนี้ลุคนี้ก็จะเลือกมาเป็นเสื้อครอปนะคะอันนี้ก็ของ Shein นะคะทุกคนเป็นเสื้อครอปสีครีมแบบนี้สำหรับชายเสื้อตรงนี้นะคะทุกคนลูกหมีก็จะพับเขามานิดนึงนะคะเพื่อให้แบบดีเทลมันดูสวยขึ้นนะคะเพราะตรงชายบางทีมันอาจจะแบบพองบานไปหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็พับมันขึ้นมาในลูกหมีก็ว่าโอเคเลยนะคะอันนี้ลูกหมีก็จะเลือกแมทกับเป็นกางเกงนะคะซึ่งเป็นกางเกงแบบกางเกงยางยืดแบบนี้เลยนะคะสีขาวนะคะทุกคนเหมือนกางเกงกีฬาอะไรแบบนี้ใส่สบายเลยนะคะตัวนี้อันนี้ไม่มีเชือกนะคะทุกคนเป็นแบบยางยืดปกติเลยอันนี้ก็ของSheinเหมือนกันนะคะส่วนสีขาวอันนี้ถ้าเกิดหลายคนกลัวมันจะบางใช่ไหมคะมันไม่ได้บาง มากนะคะทุกคนใส่ไปแล้วก็โอเคอยู่นะคะวันที่ขี้เกียจแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะลุคนี้ว่าก็โอเคตอบโจทย์นะคะก็ไม่ต้องเยอะแยะอะไรเนาะเสื้อครอปตัวนึงกางเกงตัวนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แมทกับรองเท้าผ้าใบก็ออกจากบ้านได้แล้วค่ะ I can't focus on what needs to get done I'm on notice hoping that you don't run You think I'm tepid but I'm misdiagnosed Cause I'm a stalker, I seen all of your posts And I'm just tryna ต่อมานะคะทุกคนสำหรับลุคที่4นะคะลุคที่4นี้เนี่ยก็จะมีความเยอะนิดนึงนะคะทุกคนจะเยอะที่สุดในทุกๆลุคที่วันนี้เลือกมาแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะทุกคนของอะไรก็ได้เลยค่ะอันนี้ของลุคนี้จะเป็นของ H&M นะคะนี่ก็จะเริ่มแมทกับเป็นเทนนิสสเกิร์ตนะคะทุกคนก็จะเป็นกระโปรงเทนนิสใช่ไหมคะนี่ก็มีผิดพลาดทางไซส์ไปนิดนึงทุกคนตอนนี้เป็นของ Shein นะคะทุกคนคืออันเนี้ยไซส์ S ใช่ไหมแต่ว่าลุคนี้ใส่ไปแล้วมันยังมีความใหญ่กว่าเอวลุคนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบสั่งเป็นXS นะคะก็ลองดูไซส์กันดีๆนะคะทุกคนอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบไซส์มันจะใหญ่นิดนึงลูกหมีว่าจะมีดีเทลเป็นหัวใจตรงนี้ด้วยนะคะก็น่ารักดีนะคะลูกหมีแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับกระโปรงที่เป็นกระโปรงเทนนิสอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นแบบกางเกงซับนิดนึงนะคะเพราะด้วยความที่กระโปรงมันสั้นใช่ไหมคะเวลาก้มอะไรเงี้ยบางทีมันจะแบบเดี๋ยวมันจะเห็นน้องกางเกงในอะไรของเรานะคะทุกคนก็ใส่กางเกงซับกันด้วยนะคะอันนี้นะคะลูกหมีก็สั่งแยกมานะคะเป็นของ Shein เหมือนกันนะคะแล้วเอามาใส่เป็นแบบครอปด้านนอกทับตรงเสื้อเชิ้ตอีกทีนะคะอันนี้ผ้าเขาจะมีความเป็นแบบนิ่มๆทุกคนซึ่งอันนี้ลูกนี้ชอบมากมันน่ารักมากแล้วก็สีมันก็น่ารักด้วยนะคะเขาจะเป็นแบบดีเทลกระดุมแบบนี้นี่เอาไว้ใส่แบบทับด้านหน้านะคะช่วงนี้แบบเทรนแบบใส่เสื้อ2ชั้นอะไรอย่างนี้กำลังมาใช่ไหมลูกนี้ว่าอันเนี้ยน่ารักเลยนะคะแล้วก็แมทกับกระโปรงเทนนิสน่ารักได้อีกลุคนึงเลยส่วนรองเท้าเนี่ยลูกนี้ก็จะแมทกับ Nike Air Force คู่เดิมนะคะสำหรับลุคนี้ I can't focus on what needs to get done I'm on notice, hoping that you don't run You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed Cause I'm a stalker, I seen all of your posts And I'm just tryna สำหรับลุคนี้นะคะทุกคนอันนี้คือลุคหนูไปเปิด Pinterest ดูใช่ไหมทุกคนแล้วก็เจอแบบรูปนี้นะคะซึ่งแบบเป็นอินสปิเรชันในการแต่งตัวของลุคนี้มากๆเลยนะคะก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เป็นกระโปรงเทนนิสเหมือนเดิมนะคะเหมือนลุคเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเปลี่ยนด้านนอกนะคะทุกคนเป็นแบบสเวตเตอร์นะคะซึ่งสเวตเตอร์อันนี้ในลุคนี้ก็จะเลือกมาเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นของแชมเปี้ยนนะคะแต่ซึ่งในเรฟเฟอเรนซ์ที่ลุคนี้ดูมามันเป็นของ Nike ใช่ไหมทางเรามีเป็นของแชมเปี้ยนนะคะเราก็มา mix and match นะคะทุกคนลุคนี้ก็มันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เลือกใส่กับรองเท้าผ้าใบที่เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวอะไรอย่างนี้นะคะลุคนี้ก็เลือกแมทกับ Nike Air Force คู่เดิมนะคะทุกคนลุคนี้ก็เลิศเลยค่ะสามารถแต่งออกไปถ่ายรูปได้สวยๆกรุ๊ปๆแน่นอน I can't focus on what needs to get done I'm on notice hoping that you don't run You think I'm tepid but I'm misdiagnosed Cause I'm a stalker I seen all of your postsสำหรับลุคที่5นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อครอปนะคะนี่เป็นครอปของ Pomelo ค่ะทุกคนนี้เขา X กับบาร์บี้นะคะนี่ก็จะมีคำว่าบาร์บี้ด้วยอันนี้ผ้าเขาจะมีความเป็นแบบผ้ายืดๆทุกคนใส่สบายมากนะคะตัวนี้คือน่ารักมากอันนี้ลูกหมีก็จะเลือกแมทกับกางเกงนะคะเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกค่ะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับลุคนี้ก็ออกไปข้างนอกได้ในวันสบายๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะทุกคนมาที่ลุคสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยที่ลูกหมีใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะทุกคนสำหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยคือลูกหมีซื้อมาจากที่ H&M นะคะลายด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบวินเทจกราฟิกนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะจะเป็นเสื้อสีเทานะคะช่วงแขนก็คือแบบกว้างมากนะคะใส่ได้อีกแขนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นแบบกางเกงยีนด้านในนะคะด้วยความที่เสื้อมันยาวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะไม่ใส่กางเกงด้านในเลยก็เดี๋ยวจะโปไปนะคะก็ต้องใส่กางเกงด้านในนิดนึงนะคะอันนี้ลูกหมีก็เลือกใส่เป็นเข็มขัดนะคะอันนี้จากร้านแวร์โซก็จะเป็นเข็มขัดสีดำใส่แล้วก็คาดเอวแบบในรูปที่ลูกหมีขึ้นไว้ให้ดูเลยนะคะก็คาดพับเข้ามาแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นดีเทลที่ดูสวยนะคะอันนี้ลูกหมีก็ดูเรฟเฟอเรนซ์มาจากใน Pinterest อีกแล้วนะคะก็คือเห็นเขาใส่ประมาณนี้รู้สึกว่ามันน่ารักดีมันเหมาะกับเป็นวันที่ชิลๆอะไรแบบนี้เสื้อยืดสักตัวกางเกงยีนสักตัวอะไรแบบนี้นะคะสำหรับลูกหมีก็สบายๆนี่ก็จะเริ่มแมทกับรองเท้านะคะทุกคนก็เป็นรองเท้าแวร์นะคะโอซูกุสีดำเลยก็คือตามเรฟเฟอเรนซ์รูปที่ไปหามาได้เลยนะคะเราก็เลือก mix and match มาได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเหมือนกันนะคะสำหรับลุคนี้ I can't focus on what needs to get done I'm on notice hoping that you don't run You think I'm tepid but I'm misdiagnosed เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ7ลุคที่ลูกมีนะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะลองเอาไป mix and match กับเสื้อผ้าที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันไม่มากก็น้อยนะคะก็ลองไปแต่งตามกันดูเนาะยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาลงคลิปวิดีโอเราจะได้มาเจอกันแบบเร็วไวนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลูกนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย